บาลเขาก็ดึงเข้าที่นานหรือยังครับอุบัติเหตุตอนนั้นนานหรือยังเป็น10ปีแล้วค่ะโอเคแล้ว10ปีหายไปแล้วหรือเปล่าอาการนี้ก็มันก็เวลาทํางานได้มันก็บางครั้งมันก็จะเป็นแบบบางครั้งมันก็จะชาๆหน่อยๆพอนั้นมันก็หายไปแต่มาพักเนี้ยเมื่อวานเนี่ยรู้สึกจะเป็นเยอะชาตลอดเหรอเมื่อวานเป็นนู่นเนี้ยชาตลอดหรือเมื่อวานชาพอกินยาแก้ปวดตอนเย็นก็ค่อยชั่วหน่อยโอเคค่ะแล้วนั่งรถมาเมื่อกี้เนี้ยปวดพอนั่งเอาพอก้มสิครับปวดมั้ยเวลาก้มดูมั้ยคุณเห็นมั้ยกล้ามเนื้อด้านซ้ายสูงกว่าก้มนี้ไม่เห็นมั้ยเนี่ยนะต้องดูลักษณะสังเกตโครงสร้างบางคนก้มแล้วเป็นแท่งอันนี้สูงกว่าซ้ายตึงตรงนี้มั้ยรู้สึกตึงมั้ยเนี่ยตอนก้มเนี่ยตึงมั้ยตึงปวดอะไรมั้ยไม่ตึงปวดนะคนไข้จะรับได้แล้วครับแอนหลังครับปวดมั้ยปวดมั้ยไม่ค่ะแอนหลังได้มั้ยเพราะแอนหลังได้ดีไม่ปวดร้าวก็ตัดกระดูกทับเส้นไปก้มได้ไม่ปวดร้าวก็ตัดหมอนไปแค่นั้นเองเห็นยากอะไรเลยก้มเก็บกับหมอนอันแรกถ้าก้มแล้วปวดร้าวลงขาแสดงว่าหมอนหลุดเพราะหมอนมันจะหลุดในท่าก้มแล้วก็นะคะแต่ถ้าแอนหลังแล้วกดกระดูกเสื่อมพวกเจอในผู้สูงอายุกระดูกทรุดลงมามากๆเสื่อมมากๆก็ตัดทับไปทำให้ปวดร้าวลงขาแต่นี่พอก้มเงยเราก็รู้แล้วตัดไป2ประเด็นแล้วโรคก็เหลือแค่แก้กล้ามเนื้อแค่นั้นเองเส้นแค่นั้นเองง่ายนิดเดียวถ้าเราตบากแข็งมากเลยจะไม่เงยถ้าเกิดไม่เล้าลงขาคุณหมอคะก็ไม่เล้าลงขาข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยเวลาหนูขี่รถแล้วหนูทุกของหนักใช่ไหมแล้วมันมีอาการว่ามันปวดมาปวดเป็นบางครั้งอ่ะนานมาแล้วนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนนี้จับบ่าเนี่ยแข็งมากเลยบางครั้งมันก็จะช็อตดูด้านซ้ายกล้ามเนื้อด้านซ้ายเห็นไหมว่าจะตึงกว่าทีเวลาขับรถสะเทือนแรงสะเทือนก็ทำให้กล้ามเนื้อเกรงตัวได้เขามีรอยโรคอยู่ที่บ่าคอด้วยสะบักด้วยมันจะเป็นซีกซ้ายทั้งหมดตึงไหมเนี่ยตึงค่ะนะเป็นบ่าคอซึ่งบางทีก็เป็นแผลมันเลยนะเพราะเราคนเรากล้ามเนื้อเขาเคยบาดเจ็บถึงข้อเคลื่อนหลุดก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้เป็นไงสมดุลของร่างกายมันเสียไฟด้วยก็เลยทำให้บาดเจ็บง่ายนั้นนะก้มคอดิก้มคออย่างเดียวปวดไหมไม่ค่ะโอเคเงยค่ะปวดไหมไม่ให้เอียงไปทางนี้ปวดไหมไม่ค่ะได้แต่ตึงนะให้เอียงทางนี้ตึงไหมข้างนี้ไม่ตึงค่ะใช่ไหมข้างซ้ายบ่าซ้ายก็ตึงอยู่กระบาดหมดเลยแบบนี้ทั้งหมดอ่ะนอนหงายค่ะคนไข้ถนัดซ้ายป่ะคะถนัดขวาถนัดขวาแต่เคยมีบาดเหตุข้างซ้ายใช่พอขึ้นเลยใช่ถึงขนาดเข้าที่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนได้เหมือนกันเนาะอ่ะยกซ้ายตึงไหมตึงค่ะเห็นไหมจริงๆแล้วเขาเป็นมาทั้งหมดตึงมาตั้งแต่ขาเลยสะโพกคล้ายกันมานี่เลยเนี่ยโรคคล้ายกันกับเคสนี้เลยพี่น้องเป็นเหมือนกันนะเรียกอาชีพเห็นไหมเนี่ยตึงใช่ไหมคะใช่ค่ะกล้ามเนื้อมัดที่มีปัญหา1สะโพกหลังแล้วก็ต้นขาตรงนี้มากๆก็จะมาถึงน่องงั้น4เส้นตรงเนี้ยต้องคลายให้เขาก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เรายืนใช้งานทำงานเนี่ยก็จะใช้กล้ามเนื้อนะแต่เมื่อกี้เราตัดไปแล้วหมอนกระดูกไม่มีปัญหาสบายมากกล้ามเนื้อเส้นคล้ายกันถ้ามีปัญหาอาจารย์ก็มีเทคนิคก็ต้องรักษาเข้าไปอีกต้องรักษาเข้าไปในกระดูกนี่ไม่ถ้ามีเราก็ยังนวดอย่างนี้ไม่ได้ใช่มั้ยคะจริงๆก็นวดได้อ้าวเหรอคะนวดได้หมดครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยโรคไม่ใช่การอักเสบหมายถึงว่าเราต้องทําพอเหมาะสิคะการทําอะไรไม่ว่าจะนวดหรือจะรักษาได้ใช่มั้ยได้ค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นแล้วตัวนี้จะล้างอ๋อแต่ถ้าหมอนเนี่ยเราจะไม่ยกไม่ยกมากเพราะคนไข้จะหลุดในท่านี้ใช่นะคะถ้าเป็นหมอนหลุดเนี่ยมันจะมีท่าของมันห้ามท่าไหนกระดูกห้ามท่าไหนไม่ใช่ทำมั่วอีกนะอันนี้มันพอดีก็ไม่มีเรื่องหมอนเลยก็เลยไม่ค่อยซีเรียสต้องมีอีกเยอะนะกระดูกหมอนมันจะหลุดท่าไหนกระดูกมันจะทับท่าไหนก็ต้องรู้ไม่ใช่ไปบริที่หมอนนวดเราไปดัดไปอะไรเขาทำไมเขาถึงห้ามดัดสลัดดึงเพราะบางท่าเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ทับมากขึ้นนะครับแต่ถ้าก็ไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกคุณสามารถยืดจัดอะไรได้สบายแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบด้วยตึงไหมคะตึงค่ะเห็นไหมจะตึงหมดเชือกนี่ตรงนี้ยิ่งตึงใช่นี่นะคลายอ่ะค่อยๆเจ็บเลยค่อยๆถ้าเขาเจ็บเราก็ผ่อนค่อยๆยืดเพราะคนไข้ยืนเนี่ยตึงหมดแล้วครับเส้นนี้ตึงมันก็ตึงไอ้เส้นนี้ตึงเส้นนี้ตึงตัวนี้ตึงมันก็เชื่อมไอ้เส้นนี้เส้นนี้ทุกอย่างมาทำงานเป็นวันยูนิตเป็นมัดเดียวกันเหมือนเชือกต่อกันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกลไกของมันว่าเอ้ยอย่างที่ว่าทำไมต้องไปนวด
คนไข้ชาคุณทำไมไปนวดแขนอ่ะข้างบนล่ะมันก็ทางเดินก็เป็นทางเดินของเขาความเชื่อมโยงกล้ามเนื้อมันทำงานเป็นระบบเส้นสายเราต้องรู้ต้นตอที่มาของมันถูกไหมใช่ค่ะคลายแล้วก็เจ็บมากแล้วก็ผ่อนหายใจหายใจรู้สึกไงคะตอนนี้ขาเบาขึ้นแล้วที่เขาปวดตึงเมื่อกี้เพราะกล้ามเนื้อหดลังกันนั่นเองนี่ท่านี้ครับทำไมถึงบิดได้ง่ายถ้าเป็นหมอนห้ามบิดนะครับถ้าคนไข้เป็นหมอนจะมาบิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะโอกาสจะหลุดแตกมากขึ้นเลยงั้นบางทีเราไปนวดเฮ้ยเราเป็นหมอนจริงหมอนวดไม่รู้ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วอาการหนักหามเข้าโรงพยาบาลก็เยอะนี่ไงเพราะว่าตรวจแยกไม่ได้ไปเจอคนที่ไม่ใช่หมอนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหมอนหลุดจริงคุณไปทำท่านี้หลุดแล้วมากขึ้นเลยเข้าใจไหมฮะก็สองท่านี้ห้ามใช่ไหมห้ามครับตึงใช่ไหมค่ะงอเข่าก็ตึงมาถึงหลังเลยเนาะเห็นไหมสองเคสที่เหมือนกันไหมกันอาชีพเดียวกันอาชีพเดียวกันด้วยโอเคทำด้วยคลายทำด้วยกันหายใจเข้าออกลึกๆผ่อนคลายโอเคอย่าฝืนคนไข้มากไปให้คนไข้พักด้วยอันนี้ซาวหลังมีใครซาวไหมหนึ่งคนเชิญซาวหลังมาหน่อยแค่นั้นแหละหลังจุดเดียวหรอหลังจุดเดียวตรงเขามีกล้ามเนื้ออักเสบนิดเดียวคลายค่ะค่อยๆทำการยืดก็เหมือนกันก็ต้องค่อยๆทำทีละนิดให้กล้ามเนื้อเขาปรับตัวไม่ใช่ทำทีเดียวพุ่งไปเลยไปจับเขาเลยโอกาสฉีกขาดได้อยู่นะค่อยๆให้กล้ามเนื้อเขาปรับตัวนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนี่เคยมาถึงหลังเนาะเห็นไหมท่านี้จะได้ทั้งหมดนะครับได้ตั้งแต่ขาลงมาสะโพกไล่หลังส่วนใหญ่คนไข้จะเป็นกลุ่มนี้มากสองพี่น้องสะโพกกับหลังเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เชื่อมโยงกันเวลาเจ็บจุดนี้มากกว่าเจ็บจุดนี้นะฉีดท่าบริหารก็เบาแล้วไม่ไปนวดอะไรมากเลยนวดได้แต่ก็ต้องนวดพอเหมาะหรือคุณต้องใช้เอิงใช่ไหมค่ะเอิงอ่ะคลายแล้วก็ค่อยๆผ่อนหายใจลึกๆผ่อนคลายแล้วไม่ต้องเป็นแรงค่อยๆทำนี่ต้องถามอายุด้วยไหมคะอาจารย์55อายุมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วมูลเหตุการก่อโรคเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมมูลเหตุการก่อโรค8ประการจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ้าวมาถามอาจารย์เลยไม่ไม่ถามเราแหละไม่เดี๋ยวหนูจะได้ไปเปิดดูอาจารย์อาหารใช่ไหมอาหารอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกเยอะดิกายออกกำลังการทำงานหนักเกินกำลังเศร้าโทสะเสียใจการอุจจาระมากเกินไปใช่ไหมต้องที่ร้อนที่เย็นถูกไหมการทำงานหนักเกินกำลังก็อาชีพไงใช่ถูกไหมทำงานยืนนี่แหละอาชีพยืนเยอะยืนค่ะเพราะว่าเขายืนเยอะก็โรคยืนเยอะด้วยนั่งเยอะก็โรคเยอะโรคนั่งยกของหนักใช่ที่มาเยอะคือนั่งนานมันทับเส้นประสาทตรงก้นมาด้วยอาการปวดเล้าชาลงขานึกว่าเนี่ยนั่งรถมาเนี่ยชาลงมาเลยนะนั่งทับเขาโรคนั่งทับก็ไปเข้าใจผิดว่าเป็นหมอนเป็นอะไรกันมั่วหมดเลยจริงๆแล้วไปนั่งครับเรานั่งวันละกี่ชั่วโมงออฟฟิศอ่ะเห็นไหมใช่ไม่ใช่แค่บ่าคอนะเดี๋ยวนี้มาที่ก้นแล้วครับพี่สะพ้ายนั่งทำงาน4ชั่วโมงหลังยอกไปเลยเห็นไหมลงขาด้วยครับก็คืออิริยาบถไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ไม่ได้เปลี่ยนทำอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆจะชวนเขามาด้วยเป็นมูลเหตุหมดแหละจะชวนเขามาด้วยนี่จริงๆถ้าเราแก้มูลเหตุได้จบแล้วโรคมันเกี่ยวอะไรรุนแรงยกเว้นถ้าปล่อยไปนานๆมันก็เข้าสู่จริงๆโรคเบาหวานเราเรียกว่าเลือดและลมใช่ไหมเกิดจากเลือดลมปิดตาวาตาเสมหะกรงงไหมปิดตาวาตาคืออะไรครับนอนตรงนั้นนอนตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงปิดตาก็คือเรื่องของธาตุไฟธาตุไฟจะมีความบกพร่องวาตาก็เรื่องของลมเสมหะก็เรื่องของธาตุน้ำเวลาเจ็บป่วยเนี่ยธาตุเรามี42ประการใช่ไหมมี4ธาตุดินน้ำลมไฟเวลาที่จะเจ็บป่วยมักจะเจ็บด้วยปิดตาวาตาเสมหะก็คือลมไฟน้ำแต่ถ้าเป็นมากๆนานๆก็จะกระทบต่อธาตุดินธาตุดิน20ประการก็มีเกสาโลมานะขาทันตาตัดโจอัติอัติมีชายกนาวกังจำได้ไหมไม่ได้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 ไม
สั้นแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นแค่เลือดกับลมนะครับปิดตาวาตาเสมหะแล้วแก้เบื้องต้นก็จะหายแต่ถ้าคนไข้เป็นอย่างนี้เรื้อรังนานๆก็จะกระทบต่อธาตุดินเช่นกล้ามเนื้อหรือกระดูกเสื่อมพวกนี้รักษายากแล้วเห็นไหมแล้วจะรีบรักษาก็ต้องรักษาตั้งแต่เบื้องต้นใช่ไหมปิดตาวาตาเสมหะซะก่อนใช่ใช่ใช่ไหมเขาตึงมากแล้วก็คลายเขาทุกทีทุกทีเคยจะแบบว่าคนข้างบ้านเขาจะมาเหยียบไปนวดให้ใช่ไหมแต่นี้งวดนี้เราก็เลยไม่อยากจะใช้เขามันก็ตึงอย่างเงี้ยแล้วลูกสะใภ้บอกแม่มันไม่ไปโรงพยาบาลราชดีที่ว่าแผ่นไทยอ่ะลูกก็เบิกได้ไอเราก็ฟังงานยุ่งยังไม่ไปโอ้โหอย่างเงี้ยตึงจนยิ่งยืนยิ่งใช้แต่มันก็ตึงล้างเสร็จนั้นจริงๆแล้วไม่ยากก็อย่างที่บอกถ้าบริหารเหมือนน้องเลยถ้าที่หนึ่งไขว้ขานะคะเอามือกอดเข่าค่ะกอดเข่านะครับกดลงครับกดลงไม่ต้องยกศีรษะกดลงครับกดลงไปแล้วก็เบี่ยงขวานิดนึงตึงไหมครับเห็นมันนิดเดียวตึงแล้วดูดิหางเยอะเลยตึงมาตรงแล้วก็แบบหน้าด้วยเหมือนกันนี่ถ้าก็ตึงตรงไขดันแสดงว่าเส้นหน้าเขาหดด้วยเดี๋ยวเราต้องใช้ท่าอีกท่านึงท่านี้มันได้ด้านนอกแต่จะมีปัญหาว่าเป็นหนีบด้านในงั้นเราต้องดูด้วยพอประมาณตึงไหมคะเวลาค้างไว้เนี่ย10วินาทีให้คนไข้กดค้างไว้10วินาทีนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนครับพอผ่อนแล้วกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเลือดจะโฟลว์พอกดปั๊บกล้ามเนื้อจะตึงเลือดจะถูกรัดไว้เหมือนเรานวดนั่นแหละนะพอปล่อยเลือดก็กลับกล้ามเนื้อก็จะเริ่มคลายตัวนี่คือวิธีการรักษาโดยไม่ต้องนวดไปนวดให้เจ็บปวดตัวเองแย่เปล่าคุณนวดเพราะเขาสบายสบายเจ็บใช่ไหมแล้วมันก็ได้เด็กแค่นั้นนะสิ่งที่ต้องคุณต้องให้ความรู้คนไข้ใช่ใช่ต้องให้เขาทำดูแลตัวเองนะมีสาวรกว่าแล้วสอนเขาเรียนรู้ว่าเขาเจ็บเพราะอะไรทำไมตรงนี้ต้องหา